สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราตัวแทนกลุ่มลองกองค่ะจาก ISU 101 เซก 17นะคะวันนี้เราทำโครงการล้างมืออย่างไรให้สะอาดนะคะมีคำถามไหมคะคุณเบนคุณเบสทำไมถึงต้องทำความสะอาดมือค่ะก็คือมือของเรานะคะก็จะต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่างๆเป็นทางผ่านของเชื้อโรคนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆนะคะเช่นโรคตาแดงท้องร่วงนะคะการล้างมือที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะทำให้เราป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคตาแดงท้องร่วงหรืออื่นๆนะคะก็จะเราก็จะป้องกันได้ไปชมคลิปวิดีโอเลยคนอาจจะสงสัยกันนะคะว่าการล้างมือให้ถูกวิธีและการล้างมือให้สะอาดเนี่ยเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรเราควรล้างมือกันตอนไหนและการล้างมือที่ถูกวิธีเนี่ยมีกี่ขั้นตอนทำอย่างไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะเริ่มจากจุดประสงค์ของการล้างมือกันเลยนะคะจุดประสงค์ของการล้างมือเนี่ย1เลยเพื่อลดจำนวนเชื้อโรคที่อยู่บนมือของเรานะคะ 2. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นค่ะและ 3. เพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะแล้วเราควรล้างมือกันตอนไหนบ้างเราควรล้างมือหลังจากการไอหรือจามหรือไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยก่อนและหลังรับประทานอาหารก่อนและหลังการเข้าห้องน้ำก่อนและหลังการสูบบุหรี่และก่อนและหลังการทำงานขั้นตอนที่1ฝ่ามือถูกันขั้นตอนที่2ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือขั้นตอนที่6ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือ
ที่ข้อที่1โอเค